การันตีสวัสดีมากเลยในทุกคนนะครับขอเสียงตบมือนะครับตบเพื่ออะไรนั่นไงแฟนคลับอยู่นี่ครับมีคนกระซิบบอกว่าลำพังแรงงานคนเดียวก็ปกป้องชิคหายแล้วยังมีสมุนเพื่อนได้มาให้เราแข่งเอาละท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องเปิดหูตั้งใจฟังพวกเราหน่อยเพราะว่ามึงรู้เปล่าว่ามึงออกมาได้กับเราเฮ้ยมึงจะไปไหนไอ้เหี้ยทำไม่ได้ทำแม่งโง่กินอย่างเดียวเลยวันนี้คือเขาพูดไม่ชัดเท่าไหร่วันนี้คือเขาพูดมากกันไปโดยที่พูดไม่รู้เรื่องครับเลยสู่คนนี้ครับไม่รู้ครับเยี่ยมยาก็แล้วแต่รู้ออกได้ครับได้ยังไงอ้าวเอาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีวันนี้อะไรนะสวัสดีเลยวันนี้วันนี้แล้ววัดมือก็ยังไม่รู้จักชื่อวัดบางพลีวัดบางพลีนะครับวัดเดียวขอถอยนิดนึงไปกลางๆเวทีหน่อยครับมึงจะไปไหนใหญ่โตชิคหายไงมันจะด่าแม่งไงนี่คนดูเมื่อกี้มีแบบมากระทายกมากระซิบว่าไม่รู้ว่าญาติโยมคนไหนลืมทุเรียนเอาไว้ในชักโครกผู้แค่นี้ถ้าไม่กินจะตกทิ้งเลยไม่ใช่โรงเรียนอะไรเขาเรียกว่าขนมหมาไม่ใช่ไอ้เรียนเอ้ยเขาติดแอร์ข้างในเขาติดแอร์แล้วเกี่ยวอะไรทุเรียนมึงคุยอยู่เราคุยเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับแล้วติดแอร์ครับผมแล้วมันคงในกระจกมันอยู่ในทุเรียนดูไหมเขาไม่เอาทุเรียนเข้าแอร์นะอะไรอย่าให้ร้องว่ามาช่วยคุณโมคุณโมคนเดียวไม่ไหวครับก็จะทายร่วมกันนับหนึ่งซึ่งจำเยอะยิ้มกันก็ถึงเลยนะโอ้โหดนตรีสุดยอดเลยไม่ตื่นเต้นมันเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับ3 ตัว 100เฮ้ย4 ตัว 100เออ4 ตัว 100ชั่วโมงนี้เราจะไปเล่นอะไรกันเราจะถ่ายกองควยอะไรพวกนี้พวกเรื่องพวกนี้ไอ้เหี้ยพวกใช่จัดจ้านอะไรนี่ฟังไม่ออกอันนี้งานวัดไปวัดตัวไอ้เหี้ยจะเลิกเราถามงานวัดใครแหมแค่เราขึ้นมาอวยพรนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรมากไปเดี๋ยวจะมีว่าในเมื่อถ่ายรูปมันก็มาสวนสัตว์เนาะอะไรนะอ๋อใช่เราทำไงอ๋อนี่แหละครับไปดูทำไมทำไมมันนี่เนี่ยนะครับสุดเกียรติสุดเกียรติ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 เลยจังเลยจังเลยจังเลยมันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นไงยืนใจเลยพี่จะร้องให้มันชัดหน่อยเอาใหม่ดีครับยืนใจเลยมันเป็นเหี้ยอะไรจ้าถึงห้องหุบอยู่แล้วต้นหุบตรงไหนนี่เป็นอะไรกว่าอะไรสักอย่างนั้นกูติงใครอ่ะกูจะไปรู้มึงกูก็มาของมึงอ่ะมึงถามกูว่ากูจะทำใครที่รู้มาที่กูเปิดกูก็เก็บมันแล้วมันพาไปหลบแต่เรื่องคนเรื่องครับพี่ผมเป็นคนที่มีน้ำใจครับน้ำใจผมเป็นอิสลามแต่นี่คือเป็นงานวัดมักดาวันนี้เขาก็เป็นอิสลามใช่ครับแต่วันนี้เขาทำก๋วยเตี๋ยวอะไรเยอะก๋วยเตี๋ยวหมูกันอ๋ออิสลามกินก๋วยเตี๋ยวหมูไว้นะอีกร้านนึงมันมีเครื่องในหมูเครื่องในยังไงไหมเออกินได้เครื่องในไม่ใช่หมูนะเอาเครื่องในเครื่องในมาใครไม่มีใครรู้หรอกที่เวลากินยาทักเลยนะวันนี้งานอัมดาอัดอนอัมดาอัดอนอัดอนครับผมเขาไม่รู้เลยว่าเล่นอะไรเอามาอะไรเนี่ยไอ้รถขับอะไรอย่างเงี้ยรถแอปตีนไม่ใช่หรอคนไอ้ขาวๆอ่ะคงเลิศมึงเห็นเป็นรถเราขับอ่ะเสียเลยกูเครียดกับทุเรียนเราพอแล้วมาเครียดตรงนี้อะไรนะโดนมาด้วยล่ะให้รถหนีรถหนีไอ้คนแก่คนแก่เล็กๆฆ่าคนเถอะห้ามงงนี่มึงไปดูหนังเรื่องไหนมาเนี่ยเชี่ยเขาดูที่เขาฆ่าพวกกระดาษซีคนนี้เขาเรียกกันโดนผมพักประเด็นมันเป็นห่วงเราบ้างเลยแม็กไปคนแรกเลยด้วยโบราณเขายังบอกว่าน้ำมาปลากินมดปลาบนเล่นน้ำมาอาบน้ำกันไม่มีความรู้อะไรพูดกันเล่นน้ำมาปลากินมดสิน้ำมาอาบน้ำกันยังอาบทุกวันเลยก็อาบทุกวันเนี่ยดูดิยังได้ขาวปิ
ี้ไอ้ที่นอนคือนอนขัดขนาดนั้นไม่งั้นเพื่อนโดนเหยียบปากไอ้เรื่องคนเรื่องอาจารย์พูดมาจากพี่แอนนาเรื่องนี้เขียนได้ถามว่าที่ประเทศยูแอฟริกาแอฟริกาครับมีทำบุญงานศพโอ้มีครับอะไรอ่ะเฮ้ยหาของว่างจริงไงรู้ได้ไอ้เขาเรียกอะไรนะไม่รักลูกจริงแมวอ่ะดูดิอะไรแมวลูกจริงแมวดูดิลูกจริงแมวเอ็มอิสระจริงได้ไม่จริงหรือแมวไม่ใช่เป็นแมวอ่ะจริงไหมนี่เชื่อไหมว่าแอฟริกามันก็มีบุญเขาก็ทำบุญอย่างนี้อะไรงานบวชงานเขาเรียกว่างานโคนหัวไม่โคนแล้วก็งานขึ้นบ้านใหม่แล้วคนเมืองคนบ้านเมืองนี่ตอกลูกมาเป็นไข่หรือเป็นตัวอ๋อเป็นไก่ครับตัวละกายสัก3เดือนแล้วก็กายจะปลวกแล้วก็มากินตัวพ่อพอดีเลยแม่งั้นน่ะแต่บ้านผมเนี่ยอะไรครับไม่ต้องมาเล่นมานั่งดูแล้วอยากให้คนรักกันแล้วเขาไม่ได้ทะเลาะกันดิทำไมให้เราไปทำอะไรยังไงได้เพราะว่าวัดเนี่ยกว่าจะสร้างได้เราก็ต้องช่วยกันแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าทางถนนเข้าวัดไม่พอเราก็ไม่สามารถใหญ่ได้แต่หัวใจทุกคนต้องมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกว่ามันทันมันเป็นเรื่องอะไรพวกมึงคุณอยากดูรถไฟไม่ได้แล้วไปเรื่องดูหนังอะไรเขาสอนให้ผมละการพูดผิดแล้วว่าแล้วสำหรับพี่ตัวพี่ค่อนข้างเองดูว่าเขาจะยอมไหมทำไมไม่ได้จะร้องกันเอาไว้พรอ่ะข้าวแทนไว้พรเอามุกไว้ไว้ข้างอกครับคุณต้องจำไหมต้องจำไงต้องมุกไว้พรอ่ะเออขวางไอ้แง่แง่ทำเดี๋ยวจะพาไปดูจริงเนี่ยไปทำเรื่องนั้นดิไม่เกี่ยวคุณมากับพี่ดาวใช่ไหมมันที่บอกให้รักกันเออโอ้โหแม่อย่างนั้นแม่ผมพูดเล่นนะแม่ไหนแม่ไหมกับการดูนี่แม่มาแล้วอ่ะแม่เอาแล้วมันมาที่เป็น20แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วก็เป็น20สุดท้ายมาถอดพวกมือเนี่ยทั้งหมดยังไม่ได้เลยต้องมาถอดพวกมือนี่มีเหรียญบาทด้วยโอ้โหยอดอ่ะคนละเจ้าเอาไปอมไปคนละเจ็ดบาทเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดลงตัวเลยสามสี่ทอนมากูไม่มีทอนอะไรพี่ยิ้มทำผมอย่างนี้เลยที่เชียงใหม่มึงไม่ให้กูเลยแม่เอาเครื่องปรุงไหมนะแม่เอาเครื่องปรุงไหมเอาที่ไหนเลยที่ดำโอ้ยเฮ้ยทำไงดีเรียนทั้งหมดแม่เอาไปหยอกกระปุกเฮ้ยคนเดียวนี่มีน้ำใจนะพี่ดูดิแม่ส่วนใหญ่จะเป็นนักการเงินหนึ่งสองสามเก้าบาทมึงได้เท่าไหร่วะมึงได้เท่าไหร่ยังไม่ได้เลยมันงงอะไรกับชีวิตมันหรือเปล่าไม่เขาให้มึงเท่าไหร่ให้โอ้ยังไม่ได้นี่ไงน้องนี่เขาเรียกเอาโอ้ยไปหลอกให้กูเต้นแคบตายให้กูหวังเงิน
มึงรู้มึงยิ่งใหญ่มากและเปลี่ยนเอาละครับตอนนี้แบบศิลปินมารอด้านหลังเวทีที่มาเนี่ยเราไม่ได้ว่ามันเล่นตลกแต่อาจจะมาด้วยใจมันที่เขาบอกนะครับแต่อยากให้ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับครับขอให้อดอลพระดอมคนละโอ้ยเอาไปเลยมาที่แต่ดังกว่าเว้ยไม่ต้องแบ่งเออได้ยินไม่แบ่งหรอกไม่มีน้ำใจมีไหมมีใครจะทำแบบนี้ไหมไม่มีจะไปจะนับหนึ่งถึงหมื่นจะไปหรอทุกคนที่ไอ้มาไอ้เราแม้ก็ว่าถึงเนี้ยจะว่าไอ้มึงโทรศัพท์คุยเขาเลยไหมกูจะได้ไปก่อนเวลาเขาบอกกองเขาบอกว่าเวลาไม่คอยข้าปะปาน้ำไม่ไหลหัวใจเรายิ่งใหญ่รถไฟไหนใครบอกหลอกให้เรารู้อยู่ด้วยกันทุกคนมันเที่ยวเหี้ยอะไรกันงานเวลาไม่พอเนี่ยคือไม่เจอพวกเราเนี่ยคือเพื่อนจะไปที่พ่อไม่มีเวลาพอเราตั้งใจกองมันก็จะมีสาระอะไรตั้งใจพิคมพิคมเดียวอะไรนะแรงมากเลยอ๋อแต่โน้ตพี่คงเป็นถ้วยโอ้โหอ๋อคงละถ้วยนี่ถ้าเกิดคงเป็นถ้วยนี่เราไม่ได้ไม่ได้ออกนี่มันไม่ดำโม้เลยเหรอพี่ก็ป้ายเลยนะแกอะไรจริงเดียวต้องฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะไปต่อจะไปต่อไปคุยได้เยอะนี่เราได้เยอะเขาเลยเนี่ยได้ร้อยนึงอ่ะโอ้ได้ก็ร้อยนึงเขาไม่ได้พูดเลยเขาไม่ได้พูดเขาอีกแต่ร้อยนึงผมก็ไม่ได้พูดเลยจะมึงพูดเยอะเลยดำดำพ่อเลยพ่อไม่พอเลยเราควรจะพูดแค่นี้ก่อนว่าแล้วนี่เราไม่เอาไปไหนไม่ไปแกมึงรีบไปแล้วโดนเจ๊มายืนคอยมีคนแล้วเจ๊มาคอยกูอยากจะรู้ว่าเจ๊มีใจหรือยังอะไรเลย